กรุณาเสียสละเวลาอ่านคำเตือนก่อนชมคลิปและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆขอบคุณครับข้อความต่างมิติจากเมตาตรอนการจบกิจในวัฏสงสารบนโลกคราวนี้พวกเราอยากจะขอให้ความกระจ่างว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารบนโลกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไปให้ครบทุกๆศูนย์การเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจบกิจในวัฏสงสารบนโลกอย่างมากแต่มันก็ยังมีทางเลือกอื่นอยู่อีกคือการจะออกจากวัฏสงสารนี้ไปแล้วไปสู่โลกธาตุอื่นๆที่รู้แจ้งแล้วที่อยู่นอกระบบของวัฏสงสารบนโลกนี้ซึ่งการจะเข้าและจะออกจากวัฏจักรเหล่านี้ก็จะต้องเข้าและออกผ่านทางดาวอาร์ทูรัสเท่านั้นถ้าพวกคุณจบกิจในวัฏสงสารบนโลกใบนี้แล้วและบรรลุความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเหนือความเป็นทวิภาวะได้แล้วพวกคุณก็อาจจะเลือกที่จะอยู่ในระบบนี้ต่อไปอีกได้ในฐานะคุรุหรือผู้นำทางหรือพวกคุณอาจจะเลือกที่จะเดินทางเข้าไปสู่ที่ที่มีระดับความเข้มข้นของพลังงานมากกว่านี้อีกก็ได้เพื่อไปเรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้สร้างในระดับสเกลที่ใหญ่กว่านี้มากๆต่อไปเมื่อใดที่เสร็จสิ้นภารกิจในวัฏสงสารบนโลกใบนี้แล้วข้อมูลข่าวสารประสบการณ์และความสามารถต่างๆทั้งหมดของพวกคุณที่พวกคุณได้พากันภาคเพียรพยายามสั่งสมกันมาช้านานนั้นก็จะสามารถเข้าถึงได้และนำเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยด้วยเหตุนี้คุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในตัวพวกคุณจึงมากมายหลากหลายกว่าผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารบนโลกใบนี้ต่อไปอย่างมากมายมหาศาลการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับ The All That Is มันมีเป้าหมายและศักยภาพสูงสุดอยู่ว่าเพื่อกลับเข้าไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกความตระหนักรู้ที่ทรงมหิทธานุภาพสูงสุดที่พวกคุณเรียกกันว่าพระเจ้านั่นเองซึ่งตามนัยยะนี้พวกคุณจะได้ประสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกความตระหนักรู้จำนวนมากมายที่เรียกว่า The All That Is แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามคุณลักษณะของความเป็นเอกเทศความทรงจำภพชาติและการเดินทางทั้งหลายของพวกคุณก็ยังจะถูกสงวนเอาไว้ในส่วนของพวกคุณเองอยู่และจะไม่มีอะไรที่สูญหายไปเลยคุณสมบัติส่วนตัวเหล่านั้นก็ยังคงจะมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของหน่วยความทรงจำที่มีชีวิตและมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นส่วนที่แยกออกมาต่างหากอีกส่วนหนึ่งคล้ายๆกับวิธีการที่คอมพิวเตอร์ของพวกคุณใช้เก็บข้อมูลนั่นแหละในระดับอวตารแล้วพวกคุณคือตัวตนรวมที่ประกอบขึ้นมาจากทุกๆส่วนย่อยที่อยู่ในทุกๆระดับชั้นของตัวตนของพวกคุณเองซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณบรรลุมาถึงขั้นสูงสุดนี้แล้วมันก็จะมีโอกาสและมีช่องทางอยู่มากมายในอันที่จะปฏิบัติการอยู่ในระดับเอกภพในบทบาทของผู้สร้างและดังนั้นพวกคุณจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีความรู้และมีการฝึกอบรมด้วยเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เอโลฮิมซึ่งก็คืออวตารคอมมิวนิเคเตอร์ได้และมันก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงสุดที่พวกคุณจะสามารถเลือกได้อีกด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารพวกนั้นคือสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มพัฒนาการและความสามารถของจิตวิญญาณดวงนั้นๆให้สูงขึ้นเพราะว่ามันจะต้องมีการจัดการกับพลังงานอย่างละเอียดอ่อนและยุ่งยากมากๆและมันก็จะต้องมีการท่องไปในมิติต่างๆอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยและเมื่อใดที่พวกคุณตกลงใจเลือกทางเลือกนี้แล้วการฝึกอบรมก็เริ่มต้นขึ้นไปในทันทีซึ่งปกติแล้วก็จะต้องอยู่ภายใต้การชี้นำทางของรูปธรรมชีวิตชั้นสูงกว่าขึ้นไปอีกเสมอซึ่งตามความเข้าใจของพวกคุณรูปธรรมชีวิตชั้นสูงที่ว่านั้นก็อาจจะเป็นเอโลฮิมหรือArchangel ก็ได้แต่ว่าอีกครั้งหนึ่งการทำหน้าที่เป็นผู้สร้างในระดับเอกภพนั้นเป
ป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนอย่างมากมายมหาศาลและก็เป็นเรื่องที่มีระดับความเจริญก้าวหน้าสูงกว่าระดับวัฏสงสารบนโลกที่พวกคุณกำลังอยู่ในขณะนี้มากมายนักนอกจากนี้มันก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอยู่อีกซึ่งก็คือการทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำทางและเป็นคูรุอยู่ภายในระบบโลกของพวกคุณนี้เองซึ่งหน้าที่นี้ก็จะรวมถึงจิตวิญญาณที่มีพัฒนาการสูงมากแล้วบางดวงที่อยู่บนจุดสูงสุดของการศึกษาแล้วแล้วก็คืออยู่ในภพชาติสุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบนโลกใบนี้ของพวกเขาแล้วนั่นเองและแน่นอนว่าภายในระบบโลกของพวกคุณก็ยังมีรูปธรรมชีวิตอื่นๆอีกมากมายที่ได้สำเร็จการศึกษาในวัฏสงสารของโลกไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังเลือกที่จะอยู่เพื่อขอให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้อีกด้วยพวกคุณจะได้รับมอบโอกาสของการเป็นครูถ้าพวกคุณมีความปรารถนาเช่นนั้นและถ้าปริมาณแสงสว่างของพวกคุณมีมากเพียงพอด้วยแต่ก็อย่างที่พวกเราได้บอกไปแล้วนั่นแหละว่าการสอนในระบบหลักวิตินั้นจะแตกต่างจากการสอนแบบที่พวกคุณรู้จักกันอยู่นี้ลิบลับเลยและมันก็จำเป็นจะต้องใช้การฝึกฝนอย่างเข้มงวดสุดๆอีกด้วยซึ่งถ้าจะคิดคำนวณเป็นระยะเวลาของพวกคุณแล้วมันก็จะต้องใช้เวลานานเป็นอสงไขยเลยทีเดียวและเส้นทางสายนี้ก็จะนำพาพวกคุณให้เข้าไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงในดินแดนต่างๆจำนวนมากมายที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าดินแดนหรือโลกธาตุทั้งหลายที่อยู่ภายในระบบวัฏสงสารของโลกใบนี้ที่พวกคุณเพิ่งจะบรรลุผ่านพวกมันมาได้แล้วนี้ซะอีกซึ่งตามคำศัพท์ในศาสนาร่วมสมัยบางศาสนาของพวกคุณสิ่งนี้ก็อาจจะอธิบายได้ว่าคือการเป็นเพื่อนร่วมทางกับพระเจ้าผู้สร้างนั่นเองการทำหน้าที่เป็นคุรุผู้สร้างซึ่งประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านั้นอาจจะเป็นหน้าที่อะไรบางอย่างที่พิเศษเฉพาะก็ได้เช่นพวกเราบางส่วนที่พวกคุณอาจจะเรียกว่าดินแดนเมตาทรอนิกก็จะทำหน้าที่สร้างสิ่งที่สามารถอธิบายอย่างง่ายๆก็คือกฎทางฟิสิกส์ต่างๆนั่นเองซึ่งพวกเราก็จะทำหน้าที่ทั้งคอยให้กำเนิดมิติของโลกแห่งความเป็นจริงใหม่ๆและคอยรักษาสภาวะการขยายตัวของสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในมิติเก่าๆทั้งหลายด้วยโดยการใช้รูปทรงเลขาคณิตต่างๆซึ่งหมายถึงรูปทรงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อสร้างเป็นเมทริกซ์รากฐานของโลกใหม่เหล่านั้นขึ้นมาและพวกเราก็จะมอบความรู้ออกไปในรูปแบบต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งคำว่ารูปแบบในที่นี้ไม่ได้กำลังหมายถึงรูปแบบทางกายภาพแต่อย่างใดเลยและสิ่งที่พวกคุณเรียกกันว่าการเวลานั้นก็คือสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในงานแบบเดียวกันกับที่ศิลปินจะใช้สีเพื่อวาดรูปนั่นแหละและสิ่งที่พวกคุณเรียกกันว่าช่องว่างก็คือสิ่งที่พวกเรานำมารวมกันอยู่ในแบบที่พิเศษเฉพาะเหนือธรรมดาที่รักทั้งหลายเรื่องที่พวกเรานำมาบอกพวกคุณในวันนี้นั้นอาจจะฟังดูพิสดารและสลับซับซ้อนอยู่สักหน่อยหรืออาจจะฟังดูอึมครึมจนไม่เข้าใจเสียด้วยซ้ำไปแต่นั่นก็ไม่ใช่เจตนาของพวกเราเลยและพวกคุณก็อย่าเพิ่งมีปฏิกิริยาหรือมีบทสรุปไปในทางนั้นด้วยหลังจากที่ได้ฟังสิ่งที่พวกเราบอกพวกคุณไปแล้วนี้เพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกคุณในขณะนี้นั้นมันเป็นสิ่งที่สวยงามเกินกว่าที่พวกคุณจะจินตนาการได้มันงดงามอลังการจนน่าพิศวงเพียงแต่ว่าคำพูดที่จะนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงดินแดนที่งดงามวิจิตรจนน่าพิศวงอย่างที่สุดแบบนั้นมันไม่มีเพียงพอเท่านั้นเองดังนั้นพวกเราจึงอยากจะขอให้พวกคุณเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้จงใช้ทุกๆชั่วขณะของชีวิตของพวกคุณให้คุ้มค่ามากที่สุดจนสนุกสนานไปกับตัวตนอันสวยสดงดงามของพวกคุณเองที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วละนาบแห่งโลกใบนี้มันมีความสวยสดงดงามอย่างเลอเลิศจนน่าพิศวงอยู่จริงๆและเมื่อใดที่พวกคุณตายไปแล้วพวกคุณก็รู้สึกได้ทันทีว่าชีวิตบนโลกใบนี้นั้นมันช่างสวยสดงดงามจนน่าทึ่งซะจริงๆพ
วกคุณจะรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกๆลมหายใจอันเหลือค่าของตัวเองและถึงแม้ว่าชีวิตจะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างแต่ในเวลาที่พวกคุณตายลงไปแล้วนั้นพวกคุณจะเอิบอาบและดำดิ่งอยู่ในความรู้สึกรู้คุณค่าและซาบซึ้งใจอย่างมากพวกเราที่อยู่ในดินแดนแห่งถวยเทพทั้งหลายอยู่ที่นี่เพื่อขอให้ความช่วยเหลือพวกคุณพวกเราคือสมาชิกในครอบครัวของพวกคุณที่กำลังยื่นมือออกไปเพื่อคอยช่วยเหลือพวกคุณอยู่แต่พวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาให้กับพวกคุณเพราะว่าถ้าทำเช่นนั้นแล้วก็เท่ากับว่าเป็นการบ่อนทำลายพัฒนาการของพวกคุณเท่านั้นเองที่กำลังอยู่บนเส้นทางแห่งการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่นี้พวกเราอาจจะขอให้พวกคุณลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อรู้สึกถึงพลังงานและแสงสว่างอันสวยสดงดงามและอลังการของตัวตนของพวกคุณเองอย่างแท้จริงดูและจงรู้ไว้ด้วยว่าการมีชีวิตอยู่และการตายต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดียวกันนั่นเองทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เป็นเหลี่ยมมุมหนึ่งของความจริงเดียวกันพวกคุณจะเวียนว่ายตายเกิดภพชาติแล้วภพชาติเล่าแต่ก็จะไม่มีภพชาติไหนเลยที่พวกคุณจะเกิดมาเป็นคนเดิมได้อีกอย่างที่พวกคุณกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้แต่ว่าภพชาตินี้ของพวกคุณก็คือส่วนหนึ่งของตัวตนรวมของพวกคุณนั่นเองซึ่งตัวตนรวมที่ว่านี้ก็หาที่สิ้นสุดไม่ได้ซะด้วยและดังนั้นพวกคุณจึงจะเป็นส่วนหนึ่งของมันอยู่เสมอดังนั้นจงอย่าลืมรักตัวเองด้วยและจงเอิบอาบอยู่ในความสุขเพราะว่าตอนนี้มันมีพร้อมสำหรับพวกคุณอยู่แล้วเพราะว่าพวกคุณคือรูปธรรมชีวิตที่สวยสดงดงามและอลังการพวกคุณคือเหลี่ยมมุมหนึ่งอันศักดิ์สิทธิ์ของ The All That Is ซึ่งหลังจากที่ตายไปแล้วพวกคุณสามารถที่จะมองย้อนกลับมาดูชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดของพวกคุณเองได้แต่ว่าชีวิตในภพชาติเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าของพวกคุณเองซึ่งก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองชีวิตบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้คือประกาศนียบัตรอย่างหนึ่งคือหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่พวกคุณได้เลือกกันมาแล้วมันไม่ใช่การมารับโทษทันแต่อย่างใดเลยและมันก็ไม่ใช่การร่วงหล่นลงมาจากความสง่างามอีกด้วยเพราะว่าแท้จริงแล้วมันคือมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เหล่าจิตวิญญาณผู้กล้าทั้งหลายได้เลือกโดยสมัครใจที่จะมาสวมใส่ตัวกรองเพื่อเข้ามาเรียนกันมันคือการมาเริ่มต้นจากความเสื่อมถอยแล้วมุ่งหน้าไปสู่วิวัฒนาการอันรุ่งโรจน์อย่างแท้จริงซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณออกจากระบบทางกายภาพนี้ไปแล้วหลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษาในวัฏสงสารบนโลกใบนี้ไปเรียบร้อยแล้วและหลังจากได้จบกิจในการเวียนว่ายตายเกิดทางกายภาพนี้ไปแล้วพวกคุณก็จะได้เรียนรู้บทเรียนอันนี้และเมื่อใดที่พวกคุณได้ไปถึงจุดนั้นแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าพวกคุณจะไม่ใช่ชาวโลกหรือไม่ใช่สมาชิกคนหนึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าพวกคุณได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นทวิภาวะนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจิตสำนึกที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษแล้วอันนี้ของพวกคุณก็ยังจะคงอยู่กับดาวเคราะห์โลกดวงนี้ต่อไปเช่นเดียวกับที่ส่วนอื่นๆของตัวตนของพวกคุณเองกำลังดำรงอยู่ในระบบการฝึกอบรมระบบอื่นๆในขณะเดียวกันนี้นั่นแหละแต่ในระบบที่มีความเจริญมากกว่านี้นั้นความคิดและอารมณ์ความรู้สึกจะถูกแปรสภาพไปเป็นการกระทำโดยอัตโนมัติและโดยทันทีทันใดไปเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสสารที่มีอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นบทเรียนต่างๆและประสบการณ์ต่างๆก็ยังจะเป็นส่วนหนึ่งของพวกคุณอยู่ตลอดไปท่านครูรู้ทั้งหลายจงรู้ไว้ด้วยว่าที่วิญญาณของพวกคุณมาประสานรวมเข้ากับร่างกายที่เป็นเนื้อหนังอันนี้ได้ก็เพราะว่าพวกคุณเลือกมาเองเพื่อที่จะมาบรรลุความหลุดพ้นบนดินแดนที่เป็นทวิภาวะอันน่าทึ่งแห่งนี้และก็เพื่อที่จะมาเรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้สร้างด้วยและมันก็เป็นประกาศนียบัตรที่พิเศษไม่ธรรมดาเลย
ที่ได้มีโอกาสมามีประสบการณ์ในโลกที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์จนน่าทึ่งแบบนี้และที่ได้มีโอกาสมาช่วยสร้างโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยสีสันเสียงดนตรีและวัตถุธาตุทางกายภาพแบบนี้ที่วิญญาณของพวกคุณได้ลงมาเกิดในร่างกายเนื้อทางชีวภาพนี้ก็เพื่อที่จะมาลองมีและรับรู้ประสาทสัมผัสอันแสนวิเศษแบบนี้และเพื่อที่จะมารู้สึกถึงพลังงานที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมาให้เป็นวัตถุธาตุทางกายภาพแบบนี้ที่พวกคุณมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะมาใช้มาสนุกสนานเพลิดเพลินและมาแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองผ่านทางร่างกายเนื้อจิตใจจิตวิญญาณของพวกคุณเองนี้ซึ่งทั้ง3สิ่งนี้คือระบบตีเอกานุภาพอย่างหนึ่งที่จะต้องสอดประสานกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ดังนั้นพวกเราจึงอยากจะขอเป็นกำลังใจให้พวกคุณจงฉกฉวยวันเวลานี้เอาไว้จงค้นหาความสุขและจงค้นหาความอยู่ดีมีสุขให้เจอและจงรู้ไว้ด้วยว่าทุกๆทางเลือกที่พวกคุณเลือกนั้นจะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตที่พวกคุณจะมีฉันคือเมตาตรอนและฉันขอแบ่งปันสัจธรรมนี้ให้แก่พวกคุณAnd so it is. ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อเสนอแนะหรือติชมก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารและสาระต่างๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ